ันเข้าสู่ช่วง2ของรายการ Smart Money นะคะวันนี้เราจะมามั่งคั่งด้วยธุรกิจกันค่ะกับตัวโครงการที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่คอนโดแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครของเราเลยนะคะกับทางคุณระวีทาตนิยม CEO บริษัท KPN Group Corporation จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณระวีสวัสดีครับคุณตายครับคุณระวีค่ะวันนี้อยากขอความคิดเห็นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกับคุณระวีก่อนได้เลยครับตอนนี้มองภาพของภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆผมว่าธุรกิจทางด้านของคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าตัวของดีมานด์ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดระดับตั้งแต่ระดับกลางลงมาเนี่ยมีซัพพลายมาค่อนข้างจะมากนะครับแล้วช่วงก่อนหน้านี้ 2-3 ปีก็ขายดีกันมากมากๆเลยนะคะขายดีมากแล้วก็มีการเปลี่ยนมือกันมากด้วยใช่มั้ยคุณแต่เรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเลยแล้วค่ะสำหรับท่านนี้นะครับแล้วก็ทำให้มีคอนโดออกมาเยอะพอมาถึงช่วงนึงเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือเป็นสเปกุเลเตอร์เข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาจับจองไว้เยอะแล้วตอนหลังเนี่ยรีเซลก็อาจจะเริ่มฝืดขึ้นยากขึ้นนะครับยากขึ้นนะครับถ้าคอนโดระดับกลางลงมาล่างนะแต่คอนโดระดับบนขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยณปัจจุบันนี้ยังมีดีมานด์อยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็คนซื้อเองเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีความรู้มากขึ้นนะครับการเลือกการซื้อต่างๆก็ฉลาดเลือกมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีช่องตรงนี้อยู่ที่เราเชื่อว่าตลาดระดับบนเนี่ยยังไปได้อยู่ครับจะไปได้อีกระยะยาวไหมคะคุณระวีอีกปีนี้คะผมเชื่อว่าถ้าด้วยความที่ออกมาในเรทประมาณอย่างนี้นะครับผมว่าคงไปได้อีกระยะหนึ่งช่วง 3-5 ปียังมีความต้องการอยู่นะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าที่เป็นพรามจริงๆของเทพเนี่ยหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าจะหามาได้แต่ละแปลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ค่ะแล้วปัจจัยที่จะมาสนับสนุนในตัวของภาคธุรกิจอสังหาคุณระวีคิดว่ามีปัจจัยสนับสนุนเรื่องไหนบ้างคะผมคิดว่าด้วยความที่สภาพเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของเราเมื่อปีที่แล้วอาจจะหยุดชะงักไปช่วงนึงตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของตลาดระดับกลางขึ้นบนเนี่ยตัวดีมานด์อย่างที่เรียนว่ายังมีอยู่นะครับหลายคนเนี่ยก็คือซื้อคอนโดมิเนียมมาเพื่อที่จะอยู่อาศัยในช่วงวิกเดย์ไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์สำหรับทำงานนะครับหรือบางคนเองก็อาจจะซื้อไว้เพื่อที่จะเก็บไว้สำหรับการเช่าเพื่อการลงทุนเลยใช่ครับเพื่อการลงทุนนะครับเราจะย้ำว่าที่ในซอย39หรือซอยประมาณนี้นะครับของสุขุมวิทเนี่ยดีมานด์ทางด้านของการเช่าเนี่ยจะดีมากๆนะครับมี1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนก็จะเต็มหมดราคาที่ดินนี่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเรื่อยมากเลยครับสูงขึ้นเยอะมากๆเลย แล้วอย่างนี้แผนการดำเนินธุรกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์เขาจะมีการปรับตัวยังไงให้เข้ากับสภาพณปัจจุบันบ้างไหมคะผมคิดว่าคอนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดระดับบนนะครับว่าอย่างที่เรียนคุณแต่ว่าคนสมัยนี้นะครับผู้บริโภคสมัยนี้ก็ฉลาดซื้อมากขึ้นนะครับก็ไม่ได้ดูเฉพาะว่าได้กี่สแควร์เมตรราคาต่อสแควร์เป็นเท่าไหร่แต่คงจะดูในภาพรวมมากขึ้นดูระยะยาวมากขึ้นต้องดูระยะยาวมากขึ้นแล้วต้องดูว่าจริงๆแล้วโลเคชันได้จริงหรือเปล่าค่ะนะครับต้องดูว่าจริงๆดีไซน์ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของตัวของคุณภาพต่างๆของสิ่งที่ให้ดีจริงหรือเปล่านะครับคุ้มค่าจริงหรือไม่แล้วถ้าเก็บไปนานๆเนี่ยตัวของมูลค่าของโครงการนี้จะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยนี้คนก็ฉลาดเลือกมากยิ่งขึ้นครับก็คือเลือกคอนโดที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นตอบโจทย์เรื่องของการไลฟ์สไตล์แต่ละคนให้มากขึ้นด้วยซึ่งคอนโดที่เป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนโดประเภทที่มีดีมานด์ที่ค่อนข้างมากๆหนึ่งตอนนี้ด้วยผมว่าก็ไม่ถึงกับมากๆนะคุณแต่ผมว่าเป็นคอนโดที่มีความต้องการอยู่ในตลาดในช่วงนี้นะครับก็ยังมีดีมานด์พอสมควรนะครับแล้วจริงๆคอนโดแบบอื่นนะคะคุณระวีเรายังสามารถเห็นความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นได้บ้างผมยังเชื่อว่าดีมานด์มีจริงนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตจากตลาดจริงๆก็ยังมีคนซื้อที่เป็นตัวจริงอยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าตัวของ developer ที่พัฒนาออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราเองต้องระมัดระวังว่าไม่ไปจับตลาดที่เป็นดีมานด์ที่อาจจะนะครับที่อาจจะเข้ามาแล้วอาจจะเจ็บตัวทีหลังอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอาจจะมีการโอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเจ็บตัวได้แล้วอย่างเรามีทีมงานที่คอยช่วยดูเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเราเองเราถึงระมัดระวังนะครับทุกครั้งที่เราจะเปิดตัวโครงการใหม่เราต้องแน่ใจว่าเราทำรีเสิร์ชมาสนับสนุนเพียงพอนะครับว่าเมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตอบสนองต่อตลาดได้จริงๆ
นะครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมองภาพรวมประมาณสัก3ปีค่ะคอนโดลักษณะประเภทไหนคะที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดผมว่าระดับกลางถึงบนเนี่ยยังเป็นถ้าพูดถึงในเรื่องของซัพพลายที่มีเนี่ยนะครับผมว่ายังไปได้อยู่ส่วนระดับกลางลงมาผมคิดว่าก็ยังมีแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในตลาดเองเนี่ยตัวของซัพพลายเองก็ค่อนข้างจะมากอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ก็คือระดับกลางถึงบนเนี่ยยังถือว่ามีซัพพลายที่ยังสามารถไปได้ต่อมีโอกาสทางด้านธุรกิจต่อในแง่ของบริษัทเองนะคะมีการวางเป้าหมายแผนธุรกิจในด้านของภาคสังหาริมทรัพย์อีก 3-5 ปียังไงบ้างคะนี่ครับแล้วก็อย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับเราจะมีอยู่2ซีรีส์ที่เราทำอยู่นะครับระดับกลางมานี่เราเรียกว่าเป็นซีรีส์ของ The Capital Condo นะครับส่วนระดับสูงที่เป็นเรื่อง Diplomat Condo นะครับอย่างที่ซอย39ที่เราออกอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น Diplomat Condo ครับแล้ว2ส่วนนี้ต่างกันยังไงบ้างคะก็จะในแง่ของโลเคชั่นแล้วก็ในแง่ของตัวของดีไซน์รูปแบบของตึกก็จะต่างกันแสดงว่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าต่างกันด้วย2แบบนี้ต่างกันครับต่างกันยังไงบ้างครับถ้าเป็นระดับของ Capital นี่ระดับจับระดับกลางนะครับถ้าเป็นระดับของ Diplomat นี่ระดับกลางถึงบนนะครับแล้วตอนนี้2โครงการที่กำลังตอนนี้ก็มีการเปิดตัวไปแล้วด้วย1โครงการครับตอนนี้ครับก็คือของตัว Diplomat 39ครับผมอันนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะที่ประแมทตัวที่นายต้องยอมรับว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีมากเราเปิดไปเมื่อวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยดีมากๆจากส่วนไหนบ้างคะจากทั้งคนที่อยู่จริงนะครับจากคนที่ซื้อเพื่อที่จะลงทุนเพราะว่าคนก็จะคุ้นเคยกับตลาดแถวนี้มากนะครับแสดงว่าลักษณะของโครงการเนี่ยตอบโจทย์ทั้งคนที่จะมาอยู่อาศัยและทั้งคนที่ต้องการจะลงทุนด้วยใช่ครับมีลักษณะห้องเป็นยังไงบ้างคะคือจริงแนวคิดของตัวของ Diplomat 39เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเรามีห้องเพียง156ห้องนะครับแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยที่ดินที่เราได้เนี่ยห่างจากปากซอยเพียง100เมตรนะครับนั่นหมายความว่าลง BTS พร้อมพงแล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาไม่ต้องข้ามถนนเลยประมาณ100เมตรจะถึงโครงการเราเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นโครงการไฮไรส์โครงการแรกอยู่ฝั่งซ้ายมือในซอย39นะครับเพราะฉะนั้นพอได้ที่มาเราต้องมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคอนโดมิเนียมนี่คือการรวบรวมคนที่มาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นความรับผิดชอบของตัว developer เหมือนกันว่าเวลาเราสร้างโครงการอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเราเป็นคนที่ทำให้คนเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องช่วยทำให้เมืองเนี่ยดูดีขึ้นด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวของสตรัคเจอร์ตัวของรูปร่างของคอนโดเนี่ยดีไซน์ของคอนโดเนี่ยเราให้ความสำคัญตั้งแต่ภายนอกไม่ใช่เฉพาะในอย่างเดียวภายนอกจะเป็นรูปลักษณ์แบบไหนคะครับเราใช้แนวคิดของโครงการนี้ว่าเป็น timeless treasure หมายความว่า timeless คือไม่มีการตกยุคนะครับ treasure ก็คือคุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์ที่เราสามารถที่จะเก็บได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยพยายามออกแบบว่าทำยังไงนะครับให้ตึกนี้เนี่ยไม่ล้ำสมัยจนเกินเหตุนะครับผ่านไปแล้วปี2ปีก็ตกสมัยหรือว่าไม่เก่าจนกระทั่งอยู่ยากลำบากเราก็เลยใช้แนวคิดของความคลาสสิกของอาร์คิเทคเจอร์สมัยก่อนของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนครับที่เราเรียกว่าเป็นพาลาเดียนอาร์คิเทคเจอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่ทำจริงๆเนี่ยเขาชื่อแอนเดรียพาลาเดโอนะครับซึ่งเขาสร้างตึกมาหลายตึกนะครับสร้างวิลล่ามาหลายที่นะสร้างมิวเซียมมาหลายที่แล้วทุกที่เนี่ยผ่านมาเป็น10ปี50ปี60ปี70ปี80ปีของเขายังดูดีตลอดก็ยังดูเข้ากับยุคสมัยได้นะคะนะครับแล้วเราก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของด้านล่างของตึกเนี่ยเป็นพาราเดียนอาร์คิเทคเจอร์ด้านบนก็จะเป็นส่วนของอาร์คิเทคเจอร์สมัยใหม่ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างใช่ครับระหว่างความคลาสสิกของเดิมกับความทันสมัยของเก่าของใหม่ของใหม่นะครับมารวมกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยตัวข้างนอกก็ดูดีข้างในเองเราก็ใช้อาร์คิเทคเจอร์ทำนองนี้ด้วยเหมือนกันห้องเราทุกห้องเราจะให้เป็น fully fitted หมายความว่าตัวของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ติดอยู่กับผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้รองเท้าไม่ว่าจะเป็นครัวไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้ทีวีโต๊ะเครื่องแป้งห้องเก็บของห้องครัวเราพร้อมอยู่เลยนะคะแบบนี้จัดให้ทั้งหมดไม่เพียงแค่นั้นนะครับว่าตัวของโครงการเราเนี่ยอยากจะให้คนที่มาอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่บ้านจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งโล่งสบายของห้องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราทำให้พื้นถึงเพดานเนี่ยสูงอย่างน้อย3เมตรและมีบางฟลอร์เราให้ถึง3เมตรครึ่งครับอ๋อ
แสดงว่าตัวไทป์ของห้องแต่ละห้องเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีไทป์อะไรบ้างคะใช่ครับเรามีตั้งแต่1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนดูเพล็กซ์แล้วก็เพนท์เฮาส์ครับมีการแบ่งไหมคะว่า1ห้องนอน2ห้องนอนหรือดูเพล็กซ์ลักษณะของผู้ที่จะสนใจเนี่ยต่างกันยังไงบ้างก็อย่างที่เรียนนะครับว่าคนที่เลือกซื้อที่นี่มีทั้งมาอยู่เองหรือว่าลงทุนเพื่อให้เช่าระยะยาวหรือว่าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าความลักชัวรี่อย่างที่คุณแต่บอกว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับเราตีโจทย์ว่าซูเปอร์ลักชัวรี่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคอนโดที่ต้องมีไซส์ใหญ่โตมโหฬารแบบต้อง150 200 300ตารางเมตรไม่จำเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นี่หมายความว่าของที่เราให้ต้องเป็นของที่ชั้นดีนะครับการอยู่อาศัยเนี่ยที่จอดรถต้องมากเพียงพอเฟสิลิตี้ต้องดีพอห้องต้องลักชัวรี่เพียงพอนั่นคือความหมายของคำว่าซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับเราก็เลยมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่1ห้องนอนประมาณ54ตารางเมตรถึง60ตารางเมตร2ห้องนอนมีตั้งแต่74ตารางเมตรจนกระทั่งถึง190กว่าตารางเมตร190เลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็3ห้องนอนก็จะมีตั้งแต่130กว่าตารางเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ190กว่าตารางเมตรเหมือนกันนะครับส่วนเพนท์เฮาส์ก็จะมีให้เลือกอยู่ไซส์แต่200กว่าจนกระทั่งถึง400กว่าตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านเดี่ยวบางหลังเองใช่ครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆเราค่อยมีไซส์ที่ใหญ่มากพอที่รองรับครับมีแสดงว่าแต่ละห้องนี้ก็สามารถตอบโจทย์คนเข้าได้อย่างครบเลยนะคะใช่ครับแล้วคำว่าลักชัวรี่ในห้องนะคะคุณ ระวีอันนี้อธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่าเราให้อะไรไปบ้างได้ครับได้ครับเราให้ตั้งแต่ต้องเรียนถามคุณแต่อย่างนี้ครับว่าถ้าคุณแต่ไปอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยคุณแต่ปกติเป็นผู้หญิงแต่งตัวอยู่แล้วนะครับรองเท้าเนี่ยจะมีสักกี่คู่โอ้โหถ้าเกิดเป็นเอาแบบจริงๆเลยนะคะต้องมีไม่ต่ำกว่า40คู่อะค่ะ40คู่แล้วแต่ไปเก็บไว้ที่ไหนครับนั่นสิคะ อันนี้น่ามุ่งลงมาเลยแต่ปกติก็จะมีเป็นห้องเก็บไว้หรือว่าเป็น walk-in closet สำหรับเก็บของเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเองเราจะเตรียมตู้เก็บรองเท้าไว้ให้ทุกยูนิตนะครับทุกยูนิตผู้หญิงได้ฟังแบบนี้ดีใจเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำทุกห้องเนี่ยเราลักชัวรี่วัดชนิดว่าคุณเข้าไปแล้วคุณยังมีความรู้สึกภูมิใจใช้ห้องน้ำแล้วก็ชอบห้องน้ำที่มีนะครับรักห้องน้ำที่มีพื้นจะเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับปูตั้งแต่พื้นยันเพดานแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำนะครับไม่ว่าเป็นก๊อกน้ำฝักบัวต่างๆเนี่ยจะเป็นของระดับพรีเมียมทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งตัวปรับอุณหภูมิของน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับเราปรับอุณหภูมิที่เราเรียกว่าเทอร์โมสแตติกฮีเตอร์หมายความว่าเมื่อปรับไปแล้วอุณหภูมิจะอยู่คงที่ทุกครั้งที่คุณแต่อาบน้ำคุณแต่จะได้อุณหภูมิเหมือนอย่างที่คุณแต่ชอบทุกครั้งแค่ตั้งครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดเลยใช่ครับแล้วในเรื่องความปลอดภัยแล้วอย่างแต่เองเป็นผู้หญิงใช่ครับจะนึกถึงเรื่องนี้อันแรกๆเลยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยตั้งแต่ยังไม่เข้าโครงการเลยเราก็คิดว่าสำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณแต่วันไหนไม่ได้ใช้รถส่วนตัวแต่เกิดอยากจะใช้ BTS ขึ้นมาเนี่ย100เมตรเองเดินใกล้ๆ100เมตรนะครับแล้วก็ไม่ต้องข้ามถนนเราต้องยอมรับว่าการข้ามถนนที่ซอยในสุขุมวิทเนี่ยบางครั้งเนื่องจากไม่ได้มีไฟเขียวแดงไม่ใช่เรื่องน่าพิศสมัยเลยค่ะง่ายนะครับงั้นการเดินมาคอนโดก็ง่ายอยู่แล้วแล้วเมื่อจะเข้าไปในคอนโดเราจะมีระบบ access ที่ป้องกันให้คนข้างนอกเข้าไม่ได้นะครับแล้วเมื่อเข้าไปข้างในแต่ละชั้นก็ยัง access ไปได้เฉพาะชั้นของแต่เท่านั้นคนอื่นจะไปไม่ได้ก็คือเป็นเฉพาะบุคคลเลยนะคะใช่ครับแล้วอย่างนี้เรื่องของความปลอดภัยได้ละเรื่องของความสะดวกสบายได้แล้วทางโครงการยังเตรียมฟาซิลิตี้อะไรไว้ให้อีกบ้างคะครับอย่างที่คุณเรียนคุณแต่ว่าเราต้องการให้มาอยู่ที่นี่เหมือนกับอยู่บ้านจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาอยู่บ้านเราคงต้องมีฟังก์ชันครบทุกอย่างตั้งแต่ว่าถ้าเพื่อนมาจะนั่งคุยกับเพื่อนที่ไหนนะครับเราจะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นเดอะซาลอนให้นั่งคุยกันนะครับซึ่งเดอะซาลอนก็จะมีความสูงของพื้นหนึ่งเพดานประมาณ5เมตรถึง5เมตรครึ่งโล่งมากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ครับคุณแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณแต่อยู่บ้านเนี่ยบางครั้งคุณแต่คงอยากจะจัดงานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้บ้างนะครับสังสรรค์กันนิดหน่อยสังสรรค์นิดหน่อยเพื่อนก็มาสักกี่คนนะ20 30คน20 30คนนะครับถ้าอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยถึงแม้จะมี100ตารางเมตร20 30คนคงไม่เหมาะสำหรับจัดงานอย่างนี้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนซาลอนให้เป็นห้องที่จะจัดฟังก์ชันได้นะครับแล้วจะสามารถมีรถของผู้ที่ช่วยเราบริหารงานทางด้านจะเป็นเคเทอเรอร์เลยเนี่ยมาจอดรถ